การที่บริษัทนะคะพิจารณาที่จะเอาซอร์สงานบางส่วนออกไปโดยเฉพาะงานที่เป็น non core value หรือว่างานที่เป็น admin system นะคะจะทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นทั้งนี้เกิดจากบริษัทที่เป็น outsource นะคะจะมีซอฟต์แวร์หรือมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำงานที่รวดเร็วและสามารถที่จะประมวลผลได้มีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำมากกว่านะคะทั้งนี้บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานตรงนี้ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะเฉพาะทางทำให้งานที่ออกมานะคะเสร็จได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของการปฏิบัติงานยังเป็นไปตาม best practice นะคะบริษัทที่เป็น outsource ส่วนใหญ่ในประเทศไทยอะค่ะก็จะสามารถทำการวิเคราะห์และประเมินการปฏิบัติงานในปัจจุบันพร้อมทั้งนำเสนอคำแนะนำนะคะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยบริษัทที่เป็น outsource ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะให้คำแนะนำในย่านของการวางกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ payroll หรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรบัญชีเงินเดือนนะคะและรวมไปถึงงานที่เป็นงานเฉพาะทางอื่นๆเช่นในเรื่องของการทำ internal audit ทั้งนี้จากการวิจัยของแกรนด์ทอนตันนะคะเราพบว่าในหลายๆครั้งเนี่ยบริษัทใช้ระยะเวลาและใช้ resource ใช้คนนะคะมากกว่าที่จำเป็นในการที่จะทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งให้เสร็จโดยที่บุคลากรหรือพนักงานที่มีอยู่ไม่มีความสามารถและทักษะเฉพาะทางค่ะในหลายๆครั้งค่ะเราพบว่าบริษัทมีการใช้งานระบบปฏิบัติงานหรือ ERP ที่ค่อนข้างจะดีแต่ไม่มีการ implement ฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นทำให้บริษัทสูญเสียเงินมากมายนะคะซื้อซอฟต์แวร์ที่ดีแต่ไม่ได้ใช้งานค่ะหรือในบางครั้งระบบซอฟต์แวร์ที่ทาง outsource เข้าไปดูนะคะอาจจะพบว่ามีการใช้ระบบที่ค่อนข้างกระจัดกระจายทำให้ใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างมากทำให้บริษัทสูญเสียต้นทุนในการปฏิบัติงานมากมายนะคะซึ่งไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้